คะแม่ให้นมลูกอยู่สามารถกินชาบูหมูกระทะได้หรือเปล่าคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง YouTube Net Kids นะคะเพจแม่โบเพมานมแม่ละเด็ก TikTok โบ Net Kids Line OA Net Kids กดแล้วเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแม่โบนะสุภาพรเริงหาพยาบาลวิชาชีพค่ะคุณแม่ที่ให้นมลูกสามารถกินชาบูหมูกระทะได้หรือเปล่าคะแม่ก็คือในส่วนของตรงนี้นะคะถ้าตัวของคุณแม่เองไม่ได้แพ้อาหารและลูกของคุณแม่เองก็ไม่ได้แพ้อาหารผ่านทางน้ำนมแม่กรณีนี้คุณแม่ก็คือสามารถที่จะกินอาหารได้ทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณแม่ที่ให้นมลูกเนาะก็คือยังคงเน้นย้ำให้กินอาหารให้มีประโยชน์นะคะครบถ้วนทั้ง5หมู่เพราะว่าถ้าคุณแม่เองนะคะกินอาหารแบบครบถ้วนนะคะก็จะไปบำรุงน้ำนมของคุณแม่แล้วก็วิตามินนะคะที่คุณแม่กินถ้าคุณแม่กินวิตามินที่แบบครบถ้วนนะคะก็จะมีการส่งผ่านวิตามินเหล่านี้นะคะผ่านไปให้ลูกผ่านทางน้ำนมแม่นะคะเพราะฉะนั้นคือกินให้ครบถ้วนนะคะแล้วก็มีประโยชน์นะคะครบถ้วนทั้ง5หมู่ประกอบไปด้วยในส่วนของแบบข้าวแป้งนะในส่วนของโปรตีนนะคะเนื้อสัตว์ไข่ต่างๆนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของไขมันนะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของวิตามินแล้วก็เกลือแร่นะคะเนาะโอเคไหมนะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของตรงนี้เองนะคะอาหารประเภทชาบูหมูกระทะก็จะเป็นประเภทที่ต้องต้มนะคะต้องปิ้งย่างนะคะในส่วนของตรงนี้เน้นย้ำก็คือว่าจะต้องปรุงสุกนะคะสดใหม่สะอาดเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะคีย์นึงก็คือว่าปรุงสุกสดใหม่สะอาดนะคะไม่ค้างคืนนะคะเนาะเพราะว่าถ้าเรานะคะกินอาหารที่แบบว่าดิบนะคะหรือว่าสุกๆดิบๆเนี้ยค่ะก็มีโอกาสเสี่ยงนะเดี๋ยวแบบท้องเสียทั้งแม่และลูกอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ควรเลี่ยงนะคะอาหารประเภทแบบหมักดองเพราะว่าบางทีกินอาหารหมักดองเข้าไปคุณแม่ก็อาจจะแบบท้องเสียนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ลูกของเรานะคะที่กินนมแม่ก็อาจจะท้องเสียไปด้วยนะคะนะสิ่งที่คุณแม่นะคะจะต้องแบบห้ามกินเลยนั่นก็คือว่าประเภทเหล้าเบียร์นะคะเนาะคือมันเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะคุณแม่กินเข้าไปก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวแม่นะคะตัวลูกเองก็ไม่ส่งผลดีเช่นเดียวกันนะคะบุหรี่นะคะสารเสพติดนะคะเนาะเหล่านี้ค่ะก็คือไม่ควรกินห้ามกินเลยนะคะแล้วก็ประเภทพวกแบบยาขับน้ำข้าวปลานะคะยาขับเลือดนะคะยาสตีอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะคะทางการแพทย์เองก็ไม่ได้แนะนำให้กินอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆข้อห้ามก็คือมีแค่นี้นะคะสรุปแล้วก็คือคุณแม่ที่ให้นมลูกนะคะกินชาบูหมูกระทะได้ไหมตอบก็คือว่าถ้าลูกไม่แพ้แล้วแม่เองก็ไม่ได้แพ้อาหารก็คือสามารถกินได้หมดเลยนะคะเน้นให้กินแบบครบถ้วนทั้ง5หมู่ละกันนะคะเนาะแล้วก็ปรุงให้สุกนะคะสดใหม่สะอาดนะคะเนาะแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่จ๋าแล้วก็ที่สำคัญคือคุณแม่ให้นมลูกนะคะก็ยังคงเน้นย้ำให้คุณแม่นะคะหมั่นระบายน้ำนมนะคะออกจากเต้าไม่ว่าจะเป็นการให้ลูกดูดเต้านะคะบีบมือหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมนะคะให้บ่อยๆนะคะทุก3ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ทำให้น้ำนมนะคะมีการระบายแล้วก็สร้างมาทดแทนนะคะคุณแม่จะได้มีปริมาณน้ำนมนะคะที่เพียงพอนะคะต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะหวังว่าคุณแม่นะคะที่ถามนะคะคำถามนี้คงจะได้คำตอบไปแล้วหากเห็นว่ามีประโยชน์กดแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆของเราด้วยเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ว